โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังไม่ใช่มาเทียบค่าพลังนะครับผมโอบลักนะโอบลักเนี่ยเดี๋ยวนะหาตัวที่ดีที่สุดก่อนกันมันก็มีไม่กี่เวอร์ชันนะโอ้แต่โหตัวล่าสุด95ส่วนตัวอื่น96 97หมดเลยว่ะนะโอบลักอุ้ยเกมรับเหรอเกมรับโอ้ยไม่ใช่เกมรับดิประตูเนี่ยโอเคตัว97ดีกว่านะตัวคลับ selection คลับ selection 96 97ก็ยังดูดีกว่านะแต่มันก็สูแอบสูสีอยู่นะแอบสูสีอยู่นะแต่ดูแล้วรวมๆแล้ว97ดีกว่านิดนึงนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวโอเคส่วนตัวล่าสุดเนี่ยไม่รู้ว่ะฟีเจอร์เขียวด้วยฮะเฮ้ยไม่แย่กูคือปิ้งลบ1ปัดบอลลบ1แต่ยืนตำแหน่งบวก2เฮ้ยสรุปแล้วตรงสเตตโกเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วนะมันเท่ากันเลยนะไม่แย่นะเฮ้ย97กูเท่ากันแต่กระโดดแน่นอนกระโดดแน่นอนเพราะว่ากระโดดลบ14อ่ะโอ้โหกระโดดลบ14อ่ะคือต้องยอมจริงป่ะนะต้องยอมตัว97ตัว97นี่ครบแบบครบเลยนะครับผมครบเลยฮะกระโดดได้เกมรับดีโอ้บลักแม่ก็ยังสู้ตัว97ไม่ได้นะก็เสียแค่กระโดดเอาจริงเสียแค่กระโดดนะสำหรับตัวล่าสุดแต่สเตตโกคือดีมากเลยอ่ะดูดิอู้สเตตโกดีกว่าตัวนี้อีกอ่ะนะจริงๆดีกว่าแต่เสียกระโดดว่ะนะไม่เน้นโดดเหรอนั้นเซฟแบบเสียดายกระโดดนะครับผมโอ้โห97ก็97มันครบเครื่องได้หมดโดดเกมรับได้หมดเลยแต่ตัวล่าสุดเนี่ยไม่เน้นโดดอาจจะไม่นะก็30ปีนะโอบลักแต่มันโดนดับลงอ่ะดับก็โดดลงอ่ะนะถ้าโดดเท่ากันเนี่ยถ้าโดด12เท่ากันนะโอ้โหสูสีดิตัวนี้ก็ขึ้น97ได้เลยอ่ะนะครับผมเสียดายนะครับผมแต่ดีนะสเตตโกคือดีมากนะเทพไม่ต่างจากตัวนี้เลยนะไม่ต่างกันตัวนี้เลยนะครับผมดีมากเสียแค่กระโดดจริงสำหรับตัวฟีเจอร์เขียวถ้าติดบูทก็ไม่แน่นะถ้าติดบูทก็ไม่แน่นะครับผมโอเคอุ้ยน่าเล่นอยู่นะครับผมตัวล่าสุดถือว่าน่าเล่นอยู่แต่ก็ต้องไปลุ้นว่ากระโดดมันจะดีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมหรือว่าจะตรงเป็นตุงนะโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's